สวัสดีทุกท่านหลายท่านหลายคนไปวัดนั้นวัดนี้เพื่อหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังสิ่งที่เป็นความอัศจรรย์ของเครื่องรางต่างๆเพื่อว่าเป็นเสน่ห์บ้างอยู่ยงคงกระพันบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่แท้ที่จริงนั้นสิ่งเหล่านั้นปลุกเสกด้วยพลังจิตของครูบาอาจารย์ท่านแต่ว่าเราลืมไปว่าแท้ที่จริงเราสามารถปลุกเสกตัวของเราได้เราจะปลุกเสกตัวของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเราก็ปลุกเสกด้วยการมีศีล5ปลุกเสกด้วยการระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนมะพะทะยุบหนอพองหนอหรือทำจิตของตนให้มีพลังจิตหรือใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็จะสมกับที่เราได้ปลุกเสกที่ถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวของเราไม่ต้องไปศักดิ์สิทธิ์ที่ภายนอกและเราก็จะไม่ต้องไปขวนขวายสิ่งที่พึ่งภายนอกแต่ว่ามีที่พึ่งภายในตัวของเราซึ่งเราปลุกเสกด้วยตัวของเราและเป็นสิ่งปลุกเสกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยแท้เจริญพร